มาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เปิดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงหรือสวปอมส8รุ่นที่8ในวันเสาร์ที่8ตุลาคมที่ผ่านมาโดยมีพลเอกจรัญกุลวณิชนายกสมาคมเป็นประธานในพิธีหลักสูตรนี้ตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาผู้บริหารระดับสูงและผู้อาวุโสซึ่งเปรียบเสมือนเป็นคลังสมองของประเทศให้มีองค์ความรู้ที่ทันสมัยในองค์ประกอบความมั่นคงแห่งชาติโดยเฉพาะด้านความมั่นคงของมนุษย์มีทักษะหลักคิดในการวิเคราะห์สังเคราะห์ในสถานการณ์อย่างถูกต้องมีหลักเกณฑ์และเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารเพื่อร่วมกันสร้างเสริมความมั่นคงแห่งชาติโดยรวมในเราเปิดหลักสูตรเรียกว่าการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงเป็นรุ่นที่8ละเราทำมาตั้งแต่ปี2552นะครับเดือน1รุ่นวันนี้ก็เป็น8ปีละนะครับเข้าปีที่8เป็นหลักสูตรซึ่งสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดขึ้นเรื่องหลักสูตรเนี่ยเรามีคณะกรรมการจัดการหลักสูตรนะครับมีการความต้องการหลักก็คือต้องการที่จะแลกเปลี่ยนประสบการณ์และมีการศึกษาเชิญผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายมาช่วยกันชี้แจงบรรยายวันนี้เป็นวันพิธีเปิดหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูงรุ่นที่8นะครับของสมาคมวิทยาลัยป้องกันและอาณาจักรนะครับวันนี้ก็นักศึกษาก็มาอยู่เบื้องหลังนะเห็นข้างหลังกำลังมาลงชื่อกันนะฮะเพื่อที่จะเข้าห้องประชุมใหญ่ของเรานะครับพิธีเปิดวันนี้ก็ประธานในพิธีก็คือพลเอกจรัญกุลวณิชนะครับท่านเป็นนายกสมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ตอนนี้ก็เป็นรุ่นที่8แล้วครับรุ่นที่8นี่มีทั้งหมด150ท่านด้วยกันใช่ค่ะผอ.ก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่รุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่มีความอบอุ่นมากขึ้น